วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคุยชะม้อยร้อยล้านนะคะวันนี้จะพามารีวิวสินค้าไปรับมาเมื่อตะกี้นะคะเมื่อเวลา17นาฬิกา17นาฬิกาครึ่ง17นาฬิกา30นาทีไปรับสินค้าจากJPS อะไรเนี่ยมานี่ค่ะได้อุปกรณ์ขาตั้งกล้องนะคะอุปกรณ์ขาตั้งกล้องมาตั้งกล้องมานี่ก่อนขาตั้งกล้องนะครับGNTเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะนี่คือสภาพกล้องที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไหนยืดออกให้ดูหน่อยสิคะว่ามันมีความสูงอยู่เท่าไหร่พรีเซนเตอร์เราหันมาให้แม่ดูด้วยนี่นะคะจะมีที่ยึดขาตั้งกล้องแล้วก็จะมีที่ยึดตัวจับมือถือนะคะตัวที่ล็อกมือถือไว้ตัวนี้มีความยาวความสูงอยู่ที่160นะคะ160เซนติเมตรตัวนี้ลูกสาวมาช่วยขึ้นนะคะให้มีสัญญาณดูขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้กล้องผ่านรีโมทบลูทูธนะคะรีโมทบลูทูธก็ก่อนจะใช้ก็จะมาเปิดสวิตช์มันขึ้นก่อนนะคะมันจะมีไฟขึ้นเนี่ยจะมีไฟขึ้นถ้าเราจะถ่ายรูปที่อยู่ด้านหน้าเราอย่างที่ดิฉันตั้งกล้องอยู่นะคะจะลองกดดูนะคะ1 2 3ตัวนี้ก่อนจะใช้จะต้องไปเปิดสัญญาณการใช้บลูทูธในเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เราต้องการจะเชื่อมต่อก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เมื่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองใช้ดูนะคะดิฉันเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะทดสอบดูนะคะเนี่ยเป็นต้นนะคะแบบนี้ของเขาดีจริงอยู่ค่ะราคาถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ